ต่อไปนี้เป็นการที่เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาขอให้เราบรรดาผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายพึงเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติตามที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ออกจากบ้านว่าวันนี้เราจะมาบำเพ็ญจิตภาวนาตามที่กำลังศรัทธาของเราได้ตั้งไว้ฉะนั้นเบื้องต้นเราควรนั่งให้เรียบร้อยอยู่ในท่าตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายให้ตั้งสติตรวจดูกายของเราเมื่อเรารู้ว่ากายของเรานั่งเรียบร้อยแล้วไม่มีภัยไม่มีอันตรายเราไม่ต้องกังวลเรานั่งอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็มาสำรวจขยับเข้ามาถึงจิตใจของเรากายนั่นไม่เคยคิดนึกอะไรรู้สึกอะไรที่ความรู้นั่นเพราะจิตวิญญาณที่ทำให้เรารู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาวิญญาณมารวมอยู่ในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้มันฟุ้งซ่านออกไปตามประตูต่างๆให้รวมเป็นก้อนอันเดียวกันอยู่ในธรรมอันเดียวกันเรียกว่าเอกังธรรมังอยู่ในธรรมอันเดียวกันเอกังจิตตังอยู่ในจิตอันเดียวกันทำอย่างไรจิตของเราจึงจะรวมเป็นหนึ่งวิธีทำก็คืออาศัยคำบริกรรมเรามนึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยึดหน่วงเพื่อให้จิตรวมตัวเข้าเป็นหนึ่งได้เราจะดูลมหายใจเข้าออกก็เราทำความรู้สึกที่ในลมเข้าลมออกเท่านั้นอันเดียวเท่านั้นหรือเราจะดูลมหายใจเข้าออกระลึกพุทลมเข้าพุทออกโทเราก็สังเกตดูหรือถ้ามันหลายอย่างมันเป็นเครื่องกังวลเราก็เอาแต่พุทโทอย่างเดียวความมุ่งหมายก็เพื่อให้เราได้รู้อยู่ในจุดแห่งเดียวไม่ให้สร้างออกไปทางอื่นไม่ให้จิตแบ่งแยกไปเรื่องอื่นเพื่อให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ในพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธก็เป็นเครื่องเตือนสะกิดให้เรารู้ไม่ให้เผลอให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาเหมือนกับเตือนว่าเรารู้พุทโธก็แปลผู้รู้เพราะว่าความคำว่าความสงบก็ไม่ใช่สิ่งอื่นสงบคือผู้รู้นี่เองสงบเป็นสมาธิก็ไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นสมาธิก็ผู้รู้นี่เป็นสมาธิถ้าผู้รู้ไม่สงบแล้วจะหาความสงบไม่ได้ถ้าผู้รู้นี่ไม่เป็นสมาธิแล้วก็จะหาสมาธิที่อื่นหาไม่ได้คำว่าทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากผู้รู้นี่เองเหมือนกับคนตายที่ไม่มีผู้รู้ใครจะเอาไปทำอะไรไม่เห็นผู้ตายมีอุปสรรคขัดข้องปกป้องป้องกันแต่อย่างใดให้เขาทำตามชอบใจเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข
้าใจผู้รู้นี่แหละเราต้องรักษารวมให้เป็นอันหนึ่งลึกพุทโธด้วยความพอใจด้วยความสบายใจรวมอยู่ที่นั่นด้วยลึกด้วยความเลื่อมใสและลึกด้วยความเพียรพยายามและลึกด้วยการตั้งใจมั่นและลึกด้วยการสอดส่องอยู่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำด้วยใจดีฉลาดในอุบายที่รักษาจิตใจของเราให้มันพอดีมันก็จะมีความสุขอย่าให้มันหนักไปทางใดทางหนึ่งมันถ่วงไปทางใดทางหนึ่งให้มันพอดีพอดีกับความสงบให้มันพอดีกับความสุขให้มันพอดีกับความรู้ให้มันพอดีกับความเห็นแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็ให้มันพอดีเราปรับให้มันพอดีพอดีนี่นะท่านเรียกว่าชอบมันก็สมาธิความเห็นพอดีตามความเป็นจริงไม่ขาดไม่เกินเห็นว่าสิ่งไหนเป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นทุกข์เราก็ยอมรับว่าเป็นทุกข์ส่วนสิ่งไหนมันเกิดเราก็ยอมรับว่ามันเกิดสิ่งไหนมันแก่เราก็ยอมรับว่ามันแก่เราก็เห็นนี่สิ่งไหนมันเจ็บก็มันมีอยู่เราก็ยอมรับว่าสิ่งนี้มันเจ็บเจ็บสิ่งไหนที่มันตายกระจัดกระจายออกไปก็เราพิจารณาดูแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ตายเหมือนกับท่านกล่าวไว้มันก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกันความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นความเห็นก็เห็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าพอดีพอดีกับความจริงพอดีกับสิ่งที่มันเป็นไปที่ท่านเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงหรือรูปังไม่เที่ยง เราก็พยายามเห็นให้มันพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่เที่ยงถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนั้นเราก็พิจารณาเทียบเคียงตรวจสอบดูทำไมพระพุทธเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปไปเที่ยงเราพิจารณาดูแล้วรูปหมายถึงอัตภาพร่างกายของเรามันเที่ยงที่ไหนเมื่อแต่เราเป็นเล็กๆอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งโตขึ้นมาอย่างหนึ่งนานไปก็เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งเวทนาไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาความสุขของเราก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่แน่นอนอีกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนความจริงจิตใจของเราไม่ขัดแย้งกับความจริงเรียกว่าพอดีเมื่อเราเห็นความจริงปรากฏขึ้นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเราก็ทราบชัดว่าเรารู้ความจริงสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคให้เกิดความกังวลกระวายเกิดทุกข์มันก็หมดไปความทุกข์เกิดเพราะเราไม่ยังไม่รู้ความจริงเราจึงเป็นผู้จะต้องรับภาระแบกภาระเป็นเครื่องกระทบกระเทือนก่อกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยความปรารถนาว่าขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นขอให้เวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นขอให้รูปของเราอย่าได้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นไปเพื่อทุกข์เลยขอให้รูปของเราจงเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อเป็นไปความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ได้นานๆแล้วพยายามหาวิธีปกป้องแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการถึงอย่างนั้นไม่มีใครสามารถจะปกป้อง
หรือให้เป็นให้รูปนี้เป็นไปตามความต้องการได้แม้เราจะทำพยายามเท่าไรก็เหนื่อยเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์สมประสงค์เกิดความต้องการเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาใครๆก็ไม่สามารถที่จะขอร้องในรูปนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของตัวเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ทุกคนแต่ก็ไม่มีใครอยากแก่จนเป็นจะจำยอมให้มันแก่เกิดมาแล้วก็มีความเจ็บไข้ป่วยได้รับทุกทรมานทุกคนถึงแม้ว่าไม่ต้องการทุกคนไม่ต้องการแต่มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครเหลือรอดอยู่ได้แม้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันตัวของเราเองก็อยู่ในสภาพเช่นนั้นเช่นเดียวกันใครๆก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันวิดามันดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์จะเป็นบุคคลที่มีกิเลสนะปัญญาหยาบจะเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรปฏิบัติจิตใจบริสุทธิ์หมดจดได้วิมุตติหลุดพ้นอย่างไรก็ตามแต่ส่วนนามรูปนี้มันก็อยู่ในกฎธรรมดาใครจะเป็นอรหัตอรหันต์ไม่รับรู้เลยมันก็ต้องอยู่ในกฎของธรรมดาใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกระหะวดีจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นอะไรก็ตามมันก็อยู่ในกฎธรรมดาของเขาไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าเขาเหนือเขาบังคับเขาได้อันนี้ความเห็นพอดีที่มันเป็นกับพอดีกับความเป็นจริงส่วนเราเห็นเป็นอย่างอื่นต้องการไปอย่างอื่นมันเกินความจริงเกินพอดีจึงเป็นภาระหนักจึงทุกข์เพราะฉะนั้นเรามานั่งตรับจิตของเราให้มีความเห็นพอดีพอเหมาะตามความเป็นจริงเพื่อกำจัดสิ่งที่เราหลงผิดกลับให้มีความเข้าใจถูกต้องเพื่อจิตของเราจะไม่ถูกความหลงความทะยานอยากความมัวเมาครอบงำบังคับบัญชาเราให้ทำกรรมอันที่ไร้ประโยชน์เหนื่อยลำบากเพื่อเปล่าเพื่อเราจะได้ปล่อยวางภาระทั้งหลายที่เราทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อันมั่นคงสิแท้จริงซ้ำๆซักๆมีแต่ความถึงได้ความสุขก็ความสุขที่ลอกลวงให้ลุ่มหลงชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ได้รับทุกข์ทรมานอีกดิ้นรนหาไม่อีกอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดพอหลอกให้เราหลงพอเราหลงไปนึกจะได้ความสุขแท้จริงมันก็กลับข่มเหงบังคับบีบคั้นให้เราได้รับความทุกข์ความวุ่นวายไม่สบายในจิตในใจเปลี่ยนอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอันหมดจดสะอาดบริสุทธิ์พระองค์จึงมองเห็นทุกข์เห็นโทษพระองค์จึงไม่ยึดมั่นไม่สำคัญหมายว่าพระองค์ได้พระองค์มีพระองค์เป็นนอนเป็นนี่พระองค์รู้ตามความเป็นจริงนะพระองค์ก็มาปล่อยวางมาถือธรรมะคือความจริงเป็นสิ่งที่สบายกว่าถึงมันไม่เที่ยงก็ให้เรื่องไม่เที่ยงเราจะไปทุกข์กับไม่เที่ยงทำไมก็เป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของนามเรื่องมันเปลี่ยนแปลงก็เรื่องมันเปลี่ยนแปลงเรื่องเกิดมันก็เกิดมาแล้วเรื่องแก่มันก็จะต้องแก่ต่อไปเรื่องเจ็บก็เคยเจ็บมาแล้วก็ยังจะเจ็บต่อไปเมื่อมันยังมีอยู่ตราบใดเรื่องตายมันก็เ
ตายมาตามทุกระยะหมดไปที่ยังเหลืออยู่มันก็จะตายหมดไปตามระดับจนไม่มีอะไรเหลือแตกสลายไปเป็นอย่างอื่นก็มันเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้รู้ที่จะไปหลงไหลในที่จะยินดียินร้ายในสิ่งนั้นส่วนผู้รู้คืออะไรส่วนผู้รู้ไม่ใช่เกสาไม่ใช่โลมาไม่ใช่นักขาไม่ใช่ทันตาไม่ใช่สายจงไม่ใช่หนังไม่ใช่สิ่งที่แก่ไม่ใช่ผมงอกไม่ใช่ฟันหักไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณผู้รู้ไม่แต่รู้เวรูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณรู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตามีแต่รู้หมดเพราะฉะนั้นเรามาทำผู้รู้นี่แหละไม่ให้หลงผู้รู้นี่ให้หมดจดให้เป็นแก่นเป็นสมาธิเป็นตัวของตัวเองไม่สำคัญในรูปไม่สำคัญในนามเราปล่อยวางรูปนามเสียเลือกแต่ผู้รู้อย่างเดียวแล้วเลือกไปแล้วเลือกไปทำความรู้ให้พอดีอย่าให้กระทบทางโน้นอย่าให้กระทบทางนี้อย่าให้หลงทางโน้นอย่าให้หลงทางนี้ให้พอดีพอดีแล้วเลือกไปแล้วเลือกไปความพอดีนี่เองทำให้เกิดความวิเวกเกิดความไม่ขัดข้องไม่มีอุปสรรคจิตใจก็จะรวมลงสู่ความละเอียดคำว่าความละเอียดอะไรทำให้จิตใจละเอียดแท้จริงมันไม่จิตใจนี่ไม่ได้ละเอียดสภาพผู้รู้แท้ไม่ได้ละเอียดไม่ได้หยาบสิ่งที่ทำให้ละเอียดทำให้สิ่งที่ทำให้จิตใจหยาบมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่หยาบออกแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตใจเป็นธรรมชาติที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงสมมติว่าจิตใจละเอียดแท้จริงเหมือนกับอากาศที่มันใสอยู่ถึงจะกว้างขวางใหญ่เท่าไรก็ตามแต่มันก็เป็นของละเอียดของอากาศจิตใจถึงจะรู้มากสักเท่าไรก็ตามแต่เป็นและความละเอียดของความสะอาดคือไม่มีสิ่งสกปรกไปเกาะที่ไรมีจุดหมายว่าเป็นของหยาบถ้ารู้ถึงแม้ว่าจะรู้โลกนี้โลกหน้าจะรู้รูปนามจะรู้อะไรมากเท่าไรก็ตามเมื่อเป็นของสะอาดแล้วเหมือนกับอากาศที่บริสุทธิ์แต่มันมีอิทธิพลเหนืออากาศอีกเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายภาวนาที่เราจะมีความรู้พอดีได้ใช้สติควบคุมระลึกรู้ตัวอยู่ทำใจของเราให้สบายให้พอดีระลึกไประลึกไประลึกไปรู้ไปไม่ต้องรู้มากไม่ต้องออกไปรู้สิ่งโน้นสิ่งนี้ให้เรามีความรู้มากเราระลึกรวมอยู่อันเดียวกลัวจะโง่กลัวจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่ต้องกลัวเพราะสมบัติของจิตใจไม่ว่าทางกิเลสไม่ว่าอารมณ์ไม่ว่าอะไรต่างๆมันสะสมมามากเหลือเกิน
หลายภพหลายชาติถ้าหากว่าจิตใจของเรามีดวงตาดีมันจะเห็นสิ่งนี้แหละมันจะรู้สิ่งนี้มันจะฉลาดเพราะสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในใจนี่แหละไม่ต้องไปหามาเพิ่มอีกทุกมีประมาณเท่าใดมันก็สะสมไว้อยู่ในที่นี้รูปมีประมาณเท่าใดมันก็มีอยู่ในที่นี้เวทนามีเท่าใดก็มีอยู่ในที่นี้สัญญาสังขารวิญญาณนี้เท่าใดมันก็รวมประชุมอยู่ที่นี้เราก็จะได้อ่านได้รู้ได้สัมผัสได้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องกลัวโง่เราไม่ต้องกลัวไม่รู้ไม่เห็นขอให้จิตใจมันเบิกบานสบายสงบมีสติคุ้มครองดีเต็มที่แล้วเหมือนกับเราอยู่ในค่ำมืดสมบัติที่อยู่ในถ้ำมากมายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะเห็นได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราพยายามสร้างประทีปสอดส่องขึ้นมาประเทศคือแสงสว่างนั้นปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนจะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามร้อยปีพันปีก็ตามมันถูกทำลายสิ้นเชิงในครู่เดียวเราจะได้เห็นทันทีในขณะนั้นเราจะแจ้งประจักษ์ในขณะนั้นเลยฉันใดเมื่อจิตใจของเราสงบถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ปราศจากละอองธุลีแล้วสิ่งที่ปกปิดทำให้มัวหมองแล้วเราจะรู้เห็นทันทีในขณะนั้นเองไม่ต้องไปแสวงหาความรู้เห็นที่ไหนอื่นไกลอีกขอให้เราทั้งหลายพยายามทำให้พอดีมันดังกล่าวแล้วความสงบก็พอดีความรู้ก็พอดีไม่มีอะไรหวั่นไหวไม่มีอะไรงอนเงินความแคร์มันตั้งมั่นแน่วแน่พอดีเราไม่ต้องหาอะไรอีกมันพอดีแล้วเราก็ยึดหนาแม้จะลมหายใจก็พอดีเมื่อเราเข้าใจกันแล้วพยายามตั้งใจกำหนดตั้งจิตให้มีความรู้ว่าพอดีเดินไปด้วยดีปล่อยวางด้วยดีรู้ด้วยดีละด้วยดีทุกอย่างเป็นสภาพจิตพอดีที่เราจะให้เกิดความวิเวกเกิดความสงบสงัดเกิดความสุขเกิดความเบากายเบาใจไปตามลำดับจนจิตตั้งมั่นแน่วแน่เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตามนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนดไว้